สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศของเรือนนมสดเรือนนมสดอยู่ที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งถ้าหากว่าเพื่อนๆมาเที่ยวตลาดน้ำบางน้ำผึ้งแล้วเนี่ยแนะนำเลยนะคะว่าไม่ควรพลาดเลยที่จะต้องมาที่นี่นะคะเรือนนมสดค่ะที่นี่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของบ้านไม้เก่าโบราณนะคะมีบริเวณกว้างขวางมากเลยแล้วเขาก็ใช้ในส่วนของใต้ถุนบ้านแล้วก็บริเวณรอบๆ บ้านนะคะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนที่มาเที่ยวที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งมีที่นั่งให้เลือกหลายโซนเลยค่ะบรรยากาศร่มรื่นมากถ้าหากว่าใครปั่นจักรยานมาที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งก็มีที่จอดจักรยานด้วยนะคะสามารถนำจักรยานมาจอดได้ด้วยเข้ามาที่นี่แล้วรู้สึกสดชื่นมากๆเลยค่ะมีมุมให้ถ่ายรูปสวยๆได้เยอะแยะเลยนะคะชอบมากเลยเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยค่ะไม่ว่าจะพาเด็กๆมาหรือว่าพาคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุมานะคะทุกเพศทุกวัยจะชอบที่นี่หมดเลยค่ะเขาก็จะมีของเก่าๆนะคะอนุรักษ์ไว้ให้เราได้ชมด้วยค่ะมีนมสดเครื่องดื่มนะคะราคาแบบย่อมเยามากๆเลยแล้วก็ยังมีเมี่ยงคำด้วยค่ะเมี่ยงคำก็ถาดเล็กแค่20บาทเท่านั้นเองถาดใหญ่30บาทนี่20บาทเองนะคะเมี่ยงคำที่นี่น่ากินแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะที่นี่ก็ถือว่าเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจที่ใกล้กับกรุงเทพมากๆนะคะตลาดน้ำบางน้ำผึ้งเรามาที่นี่นะคะเราก็รู้สึกได้ถึงอากาศบริสุทธิ์รู้สึกผ่อนคลายและที่เรือนมสดนี่นะคะเขาก็ดูแลเรื่องความสะอาดอย่างดีด้วยนะคะมีที่ล้างมือให้เราด้วยเชิญชวนนะคะเพื่อนๆวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะคะตะเลิกมาเที่ยวตลาดน้ำบางน้ำผึ้งกันมาตลาดน้ำบางน้ำผึ้งแล้วก็อย่าลืมแวะเรือนมสดกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรับชมกันสวัสดีค่ะ